ถ้าว่าบุคคลเที่ยวไปยืนอยู่นั่งนอนคูเข้าหรือเหยียดออกนั่นเป็นความเคลื่อนไหวของกายกายประกอบแล้วด้วยกระดูกและเอ็นฉาบด้วยหนังและเนื้อปกปิดด้วยผิวเต็มด้วยไส้ อาหารมีก้อนตับมูดหัวใจปอดม,ม้ามไต่น้ำมูกน้ำลายเหงื่อมันค้นเลือดไขข้อดีเปเลวมัน อันปุตุชนผู้เป็นผ่านย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริงอันหนึ่งของอันไม่สะอาดย่อมไหลออกจากช่องทั้งเก้าของกายนี้ทุกเมื่อคือขี้ตาจากตาขี้หูจากหูและน้ำมูกจากจมูกบางคราว ย่อมสำรอกออกจากป่าดีและสเสลดย่อมสำรอกออกเหงื่อและหนองฝีซึมออกจากกายอันหนึง่งอวัยวะเบื้องสูงของกายนี้เป็นโพรงเต็มด้วยมันสมองคนผ่านถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้ว ย่อมสำคัญกายนั้นโดยความเป็นของสวยงามก็เมื่อใดเขาตายขึ้นพองมีสีเขียวถูกทิ้งไว้ในป่าเมื่อนั้นญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใหญ่สุนักบ้านสุนักจิ้งจอกหมาป่าหมู่หนอนกกา แรงและสัตว์เหล่าอื่นย่อมกัดกินกายนั้นภิกษุในศาสนานี้ได้ฟังพระพุทธพจน์แล้วมีความรู้ชัดเธอย่อมกำหนดรู้กายนี้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงทีเดียวสรีระที่มีวิญญาณน,นี้ เหมือนสรีระที่ตายแล้วนั่นสรีระที่ตายแล้วนั้นเหมือนสรีระที่มีวิญญาณนี้ภิกษุพึงคลายความพอใจในกายเสียทั้งภายในและภายนอกภิกษุนั้นมีความรู้ชัดในาศาสนานี้ไม่ยินดีแล้วด้วยฉันทะราคะ ได้บรรลุอมริตบทสงบดับไม่จุติกายนี้มีสองเท้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นอันบุคคลบริหารอยู่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆถ่ายของไม่สะอาดมีน้ำลาย และน้ำมูกเป็นต้นให้ไหลออกจากทวารทั้งเก้าและขับเหงื่อใครให้ไหลออกจากขุมขนนั้นๆผู้ใดพึงสำคัญเพื่อยกย่องตัวหรือพึงดูหมิ่นผู้อื่นจักมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจ